แชร์สนั่นโซเชียลน้ำอัดลมตัวร้ายทำลูกเป็นลำไส้อักเสบและเสี่ยงท้องแตกได้จริงหรือไม่น้ำอัดลมของโปรดของเด็กๆยิ่งอากาศร้อนแล้วยิ่งเย็นชื่นใจแต่หารู้ไหมว่าแฝงไปด้วยอันตรายต่อเด็กที่เราคาดไม่ถึงการดื่มน้ำอัดลมเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพเด็กอย่างไรติดตามได้ในบิ๊กสตอรี่บิ๊กสตอรี่นะคะเรื่องราวอุทาหรณ์ของเด็กน้อยที่ชอบดื่มน้ำอัดลมค่ะถึงขนาดเป็นลำไส้อักเสบแล้วท้องแตกตายจริงหรือไม่นะคะวันนี้เราต้องมาพูดคุยกันค่ะกับอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตัวอย่างนั้นเองน่ากลัวมากเลยนะที่เห็นในภาพเด็กนอนสลบสลายเลยจริงๆเป็นจริงๆเหรอคะช็อกมากมันผ่านทางไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสังคมออนไลน์มาเนี่ยจริงๆทางแพทย์มันไม่ค่อยเข้าไปดูหรอกครับบอกว่านอนแล้วก็ดื่มน้ำอัดลมเห็นรูปเด็กผู้ชายเนาะเขาบอกว่าทำให้เกิดลำไส้อักเสบแล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกท้องแตกอาจจะเป็นลักษณะการที่มีแก๊สร่วมลมเยอะอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนถามอาจารย์ตุ้ยว่าตรงนี้จริงหรือไม่จริงนะครับก็คงต้องบอกว่าไม่จริงนะครับเนาะเพราะว่าเสี่ยงกับลำไส้อักเสบถามว่าเป็นอะไรอักเสบจากอะไรคือคนจะกังวลว่ามันเป็นกรดเยอะส่วนมากที่มันออกมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่า YouTube อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ชอบเอามาเอาช้อนไปใส่แล้วแบบช้อนละลายอะไรเอาไปขัดผมเห็นเอาไปขัดเมื่อกี้เห็นมีในสคูปว่าเอาไปขัดแล้วสนิมหายอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงของการเกิดลำไส้อักเสบหรือกระเพาะอาหารอักเสบครับแล้วก็คงยากมากที่จะทำให้มีโอกาสกินแล้วถึงขนาดท้องแตกจนเสียชีวิตนะครับมันไม่ได้จริงๆเองก็ต้องบอกว่าน้ำอัดลมมันก็คือกรดอ่อนๆที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำซึ่งจะไม่ได้มีฤทธแรงขนาดจะไปทำให้อักเสบจริงๆคือพูดง่ายๆตามปกติแล้วกรดในกระเพาะอาหารนะครับความเป็นกรดอ่ะมันเยอะกว่าตัวน้ำอัดลมด้วยซ้ำเป็นเพราะฉะนั้น10เท่าแบบเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นกรดแล้วทำให้ลำไส้ทะลุกระเพาะทะลุเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่เราท้องว่างแล้วดื่มน้ำอัดลมเข้าไปเนี่ยบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เรายังรู้สึกปวดท้องเลยแล้วอย่างนี้เกิดจากอะไรแล้วเด็กๆ เขาจะเกิดไหมคะหลายๆครั้งคือมันไม่ได้เกิดจากตัวกรดเองอะครับเพราะมันเป็นลมที่เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ศักดาบอกคือเวลามันสร้างแก๊สเกิดขึ้นเวลาคนเรามีแก๊สอยู่ในช่องท้องเยอะกระเพาะอาหารเยอะลำไส้เยอะความรู้สึกของแต่ละคนก็แตกต่างกันเด็กแต่ละคนก็แตกต่างกันในการรับรู้ว่าเฮ้ยเราลมมีประมาณขนาดเนี้ยเราปวดละบางคนมีลมเยอะเลยก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างแล้วส่วนประเด็นที่บอกว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการทะลุเขาเรียกว่ารั่วหรือว่าการแตกของลำไส้นี่จริงไหมไม่จริงครับต้องยืนยันอย่างนี้เลยเพราะไม่จริงนะครับอาจจะทำให้เกิดเอ็กซเรย์ที่เห็นเป็นลักษณะของมีลมเยอะได้มีลมแต่ไม่เคยมีใช่ไหมครับที่ว่าคือตราบใดที่ลมยังอยู่ในกระเพาะอาหารลำไส้แล้วไม่ได้ออกมาอยู่ในเขาเรียกว่าเยื่อบุช่องท้องนะครับอันนั้นก็โอกาสที่จะลมออกมาจากผนังทางเดินอาหารเนี่ยไม่มีครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านนะคะดูรายการเราอยู่แล้วบอกว่าโอ้โหไปตามร้านเนี่ยน้ำสีน้ำอะไรน้ำหวานเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นน้ำอัดลมอันนี้ไม่ใช่น้ำหวานธรรมดาเพราะจะหยิบให้ลูกหลานกินเดี๋ยวโดนน้ำอัดลมเนี่ยก็กังวลเนี่ยค่ะคือจริงๆมันก็ดูยั่วยวนนะแบบสีต่างๆเด็กก็แบบเฮ้ยวิ่งตะคุบหาแต่ถามว่าการที่มีลมมากขึ้นในน้ำในชนิดนั้นๆเนี่ยก่อให้เกิดผลเสียอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นไหมก็ต้องตอบว่าคงไม่อะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลบางทีก็นอกจากความเป็นลมของมันคือสิ่งที่ไม่ค่อยดีของน้ำอัดลมหรือน้ำหวานชนิดต่างๆคือตัวน้ำตาลตัวส่วนผสมของมันอื่นๆเช่นบางอย่างก็น้ำตาลสูงเครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะเนี้ยอย่างในรูปเนี่ยน้ำตาลจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็บางทีมีวัตถุกันเสียแล้วก็มีสีที่บางทีเราสีและกลิ่นที่เรากังวลแล้วก็มีพวกสารบางตัวอาจจะมีพวกคาเฟอีนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กประมาณอย่างนั้นนะฮะเด็กก็จะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง alert แบบตื่นตัวมากผิดปกติเท่ากับน้ำตาล7ช้อนชาไหมครับแล้วมีคาเฟอีนอย่างที่หมอหนึ่งบอกเนาะพลังงานประมาณ250กิโลแคลอรี่นี่โอ้เยอะเลยแล้วก็มีเรื่องของอะไรเนี่ยกรดคาร์บอนิกฟอสฟอริกแล้วก็มีวัตถุกันเสียอย่างที่อาจารย์ตุ้ยบอกนะครับอันนี้คือสิ่งที่แบบได้มาพร้อมกันแบบมาเป็นแพ็กเกจเลยนะครับอันนี้ที่พูดอันนี้บอกว่ามันไม่ได้แตกไม่ได้อักเสบไม่ได้เชียร์น้ำอัดลมนะครับอันนี้จะให้อาจารย์ตุ้ยช่วยขยายความว่าเรารู้อยู่แล้วน้ำอัดลมมันทำมาจากอะไรอาจารย์อาจจะอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็
จะมีผลกับเด็กไหมถ้าเกิดเด็กแบบอาจารย์หมอบอกแล้วนี่บอกไม่มีอันตรายไปลองกวนกินได้ระยะยาวจะเกิดผลอะไรขึ้นครับสิ่งที่เมื่อกี้นี้เราพยายามคุยกันก็คือในระยะฉับพลันนะคงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยข้อเสียของมันต้องยอมรับว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าน้ำตาลที่เยอะๆเนี่ยมันก็หนึ่งทำให้เด็กก็ชอบเนาะอะไรที่เป็นหวานเด็กก็ชอบบางทีก็ติดโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนในอนาคตก็เยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้คือเรียกว่าเป็นพลังงานแหล่งพลังงานที่เป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลที่เป็นแบบเพียวๆเลยแทบจะไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือสารอาหารก็ไม่มีสมดุลที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสเกิดโรคอ้วนมากขึ้นไขมันในเลือดสูงในอนาคตก็เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพยายามหลีกเลี่ยงครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องตัดก่อนที่เขาจะติดใช่ไหมมันต้องบอกอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าติดไปแล้วทำยังไงคะ เป็นประเด็นเด็กก็ร้องจะกินนะคุณแม่ซื้อให้หน่อยอ่ะอย่าคุณแม่ก็ใจอ่อนซื้อให้นิดนึงไม่เป็นไรหรอกแต่ซื้อทุกวันเลยนี่เราจะแก้นิสัยน้องยังไงดีคะคือถ้าพูดถึงในด้านพฤติกรรมนะครับก็พ่อแม่ทำตัวให้เป็นตัวอย่างหลายๆครั้งคือบางทีต้องตัดเลยว่าสมมติไม่อยากให้น้องเขากินหรือไม่อยากให้ลูกเรากินเราก็ต้องไม่กินไม่กินให้เป็นตัวอย่างไม่มีในบ้านก็หลายๆครั้งก็ต้องแบบบอกตรงๆว่าไม่ต้องอ้างว่าแบบเฮ้ยพยายามห้ามแล้วอะไรเงี้ยแต่มันห้ามไม่ได้แบบคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโอเคเด็กอายุ3ขวบเราไม่สามารถแบบให้เด็กเดินไปซื้อเด็ก3ขวบเดินไปซื้อน้ำอัดลมได้เพราะฉะนั้นคือเรามีสิทธิ์ขาดระดับนึงว่าเฮ้ยไม่กินน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่าครับก็อันนี้ถ้าจะดิ้งไม่ถ้าเด็กเล็กลงไปร้องเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพ่อแม่เหมือนกันก็คือเขาร้องแต่มันไม่อันตรายอาจจะต้องโดนกับปวดหูนิดนึงกับเสียงแต่เดี๋ยวร้องไปเรื่อยๆก็จะหยุดไปแล้วถ้าเกิดว่าดันไปติดน้ำอัดลมตอนที่เป็นเด็กประถมแล้วล่ะอันนี้เราก็ให้เงินน้องไปด้วยน้องก็แอบไปซื้อน้ำอัดลมกินเองเงี้ยทำยังไงคะต้องอันนี้คือต้องยอมรับว่าคือต้องสอนเลยครับเพราะหลายๆครั้งพอเป็นเด็กประถมมัธยมเสร็จโรงเรียนต้องบอกให้เห็นถึงผลเสียของสิ่งนั้นหรือผลดีของสิ่งอื่นว่าเฮ้ยเด็กบางคนแบบพอ11 12สมมุตินะครับว่าผู้หญิงท้วมหน่อยอยากสวย อยากแบบหุ่นดีอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามบอกว่าเอ้ยถ้ากินน้ำอัดลมหรือกินสิ่งที่มีน้ำตาลสูงก็จะอ้วนไม่สวยอะไรเงี้ยเป็นต้นครับก็พยายามอ้างถึงสิ่งที่จะดีที่จะเกิดขึ้นในการไม่กินสิ่งเหล่านี้จะเป็นดื่มน้ำอัดลมเท่ากับไม่เท่ดื่มน้ำอัดลมเท่ากับไม่ฉลาดเหมือนกับอะไรกินเหล้าเท่ากับแช่เปลี่ยนสโลแกนหน่อยนึงเนาะเด็กจะได้แบบเอาตรงนี้ไปเนาะเอาพฤติกรรมด้านบวกมามันก็มีอีกอันนึงพอพูดถึงน้ำอารมณ์ก็จะขาดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะท่านผู้ชมคงสนใจกันว่ามันมีความเชื่อหลายๆอย่างในเรื่องของน้ำอารมณ์อย่างที่อาจารย์ตุ้ยบอกนอกจากเอาไปขัดนู่นขัดนี่ด้วยความที่เป็นกฎแล้วมันมีเรื่องของการเอาการรับประทานน้ำอารมณ์ร่วมกับพวกลูกอมบางอย่างนะครับพวกลูกอมที่เป็นเอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยอะไรล่ะคะลูกอมน่าจะได้เพราะว่ามันอยู่ในยูทิวเยอะเลยลูกอมประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับระงับกินนะครับต้องรสมิ้นด้วยหรือเปล่าคะใช่ประมาณนั้นทำให้เกิดเขาเรียกปรากฏการณ์เหมือนกับมันระเบิดขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็ไม่จริงเหมือนกันนะครับผมเห็นเยอะเลยนะในยูทิวเนี่ยแต่จริงๆก็ลองไปแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอ้าวมันมีเรื่องแบบนี้ลองแล้วลองไปหลายชุดแล้วค่ะก็ไม่ระเบิดนะยังอยู่จริงๆผมว่ามันเข้าลักษณะเดิมคือความเป็นกรดน้ำตาลบวกกับสิ่งที่ซ่าครับมันเป็นความรู้สึกของเราด้วยมั้งว่ามันทำให้โอ้โหมันจะต้องมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนึงอ่ะซึ่งอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้หรือทำให้เรามีโอกาสมันเกิดแก๊สมากจนทำให้ลำไส้เราแตกกระเพาะเราทะลุอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จริงครับเรียกได้ว่ามโนไปเองอาจจะเป็นเรื่องของการทำคลิปให้มันทำให้มันดูแบบเหลือเชื่อนิดหนึ่งแล้วอย่างนี้มีอาหารที่ต้องห้ามไหมคะห้ามทานคู่กับน้ำอัดลมจริงๆไม่มีครับคือไม่ต้องทานก็ไม่ต้องทานอะไรจะได้ไม่อ้วนด้วยแต่อะไรที่สร้างแก๊สครับหลายๆครั้งคืออะไรก็ตามที่สร้างแก๊สหลายๆคนกินยกตัวอย่างเช่นฤดูนี้ทุเรียนเยอะสมมติมีทุเรียนเยอะทุเรียนก็สร้างแก๊สเยอะทำให้เราแน่นมากขึ้นทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คนโทษเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยทำให้เราเสียชีวิตบางคนกินทุเรียนจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงที่อาจารย์หมอฝากไว้ให้นะครับคราวนี้ในเรื่องของมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนอกจากปัญหาเรื่องอ้วนแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาของ
เรื่องของความหวานของน้ำอัดลมกับเรื่องของฟันกับเรื่องของอย่างอื่นกระดูกมีไหมฮะอาจารย์กระดูกหรือระบบอื่นของร่างกายอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงใช่ใช่จริงจริงจริงถ้าพูดถึงเรื่องฟันเนี่ยมองเห็นค่อนข้างชัดเพราะว่ามีแก๊สและมีน้ำตาลแก๊สน้ำตาลฟันไม่ชอบเยื่อบุฟันไม่ชอบกับเราอันนี้ยิ่งทำให้แบบหน้าร้อนทำให้กลัวอันนี้เขาใส่อะไรลงไปอะไรอยู่ข้างล่างนี่เป็นกระดูกอะไรครับอันถ้าจะเป็นทดลองคล้ายๆเอากระดูกไปนะใช่ไหมครับละลายไปเลยครับแล้วจริงๆแล้วน้ำอัดลมเนี่ยมันสามารถทำอันตรายกับกระดูกถึงขนาดกัดกร่อนถึงขนาดกัดกร่อนในแบบในลักษณะหรือความรุนแรงขนาดเนี้ยครับเป็นหลักแบบนาทีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้ครับเพราะว่าทดลองฟันอันนี้เป็นฟันใช่ไหมครับฟันYouTube หรือสิ่งอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสื่อเหล่านี้อันนี้ฟันของสุนัขแน่เลยนะใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างมันยาวๆไม่ได้มันยาวรักฟันยาวนะแต่ก็เห็นลักษณะของการไปทำให้เสียเคลือบฟันนะไอตัวนี้เขาเรียกอินาเมลตัวเกาะฟันที่ให้ความแข็งแรงของมันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นฟันพวกสัตว์เล็กๆที่มันยังอ่อนอยู่คิดว่าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าในระดับนาทีเนี่ยสามารถทำอันตรายกับฟันได้หรือเปล่าคะจะนั้นคือมันไม่ได้อันตรายไม่ได้แช่อยู่แล้วเราก็หลายๆครั้งเราก็กินอะไรตามดื่มน้ำตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้มันแช่เราที่ทำให้ดูเป็นแบบแช่ซึ่งอาจจะเห็นการเคลือบในลักษณะตัวนี้ได้แต่การกินจริงๆคงไม่ได้ถึงขนาดนี้นะเพราะว่าทานไปเมื่อมันผ่านช่องปากไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยน้ำอัดลมก็อาจารย์ก็ยังเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายอยู่ดีอาจจะแบบสดชื่นอะไรเงี้ยเอาก็จริงแต่ว่าผลเสียทางสุขภาพอาจจะเยอะให้เป็นน้ำเย็นแทนครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีเลี่ยงน้ำตาลไปเป็นพวกซีโร่หรือว่าพวกตัวอื่นที่อ้างว่ามีน้ำตาลอย่างนี้ได้ไหมที่แบบสังเคราะห์เรียกว่าอย่างเช่นหลายๆครั้งเนี่ยไอ้พวกซีโร่ทั้งหลายเนี่ยมีการศึกษาแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์เยอะเลยว่าจริงๆแล้วการที่เรากินสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเหมือนร่างกายเรารับรู้ว่าเราเหมือนเราจะกินเหมือนหวานจริงแต่ว่าเราได้รับพลังงานน้อยกว่าปกติร่างกายตอบสนองด้วยการกินอย่างอื่นเยอะกว่าปกติแล้วก็มีโอกาสเกิดโรคอ้วนโรคหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของเราอะมากขึ้นก็กลายเป็นว่าคนเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้ผอมลงแล้วโรคต่างๆที่เกี่ยวกับโรคหัวใจโรคอะไรเงี้ยไม่ได้ลดลงตามเป็นพฤติกรรมไปชดเชยซะว่าตัวเองกินหวานน้อยก็เลยไปบริโภคอย่างอื่นมากขึ้นถ้าไม่อ้วนจากน้ำอัดลมก็จะไปอ้วนได้อย่างอื่นหลายๆครั้งก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นค่ะก็อยากให้อาจารย์ฝากถึงโทษของการดื่มน้ำอัดลมในน้องๆหนูๆในเด็กๆกันนะคะฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะครับนะถ้าอย่างน้อยไม่ศูนย์คือไม่ดื่มเลยก็ดื่มให้น้อยที่สุดด้วยความถี่ที่ห่างที่สุดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ทำตัวให้เป็นตัวอย่างนี่สำคัญถ้าครอบครัวไม่ดื่มพี่น้องไม่ดื่มเขาก็ไม่เห็นตัวอย่างนั้นๆนะครับก็เป็นการป้องกันในช่วงระยะเวลาในวัยเด็กได้นะครับถ้าดื่มแล้วผลเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวเนี่ยเบาหวานโรคอ้วนและโรคหลายๆอย่างก็จะตามมาในอนาคตมันอาจจะไม่เห็นทันทีแต่รับรองว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยน้ำอัดลมนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเราไม่ดีได้ครับก็แต่งฟันด้วยจริงด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะกับช่วงของ Meet the Expert แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรได้เกริ่นกันไปในช่วงแรกแล้วพลาดไม่ได้พักสักครู่เดียวค่ะ